นี่ครับอยู่ในใน21นะครับส่วนขวัญใน29ส่วนสูงนี่ห่างกันพอสมควรเลยครับ9เซนติเมตรไฟที่แล้วนี่ขวัญก็เพิ่งชกกับโพย่าเบรมี่ไปนะครับแต่ว่าก็สู้กันได้อย่างสุดมันครับแล้วก็มาเจอกับยูเนสคือน้ำหนักประมาณเนี้ย65กิโลเนี่ยในรายการไทยไฟของเราเนี่ยโอ้โหคือตัวเก่งนี่อยู่กันเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้ก็พิทบูไงต่อยทั้งโพย่าต่อยทั้งยูเนสเบนารี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับขวัญเนี่ยก็ตามรอยพิทบูไปเดี๋ยวดูว่าพลาดท่าให้โพย่าไปแล้วครับจะมาเก็บยูเนสได้หรือไม่นี่เป็นคู่ส่งท้ายไทยไฟลีกวีคที่54ซุปเปอร์ไฟท์คาเชือก65กิโลกรัมยูเนสเบนารีจากโมร็อกโกส่วนขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับจากประเทศไทยครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับรวมไปถึง FC แฟนคลับของไทยไฟท์ด้วยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าเป็นทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27นะครับขอบพระคุณพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านครับไม่มีท่านก็คงไม่มีเราเหมือนกันครับขอบพระคุณครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคู่นี้ยูเนสเบนารีครับถือว่าคุณหน้าคุณตาเราเป็นอย่างดีครับยอดนักชกจากประเทศโมร็อกโกขนาดนี้ขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับครับหรือว่าในสีเสื้อเก่าคือขวัญสอเพื่อนจิตนะครับวันนี้ก็ผ่านการชกนักชกมีระดับมามากมายครับก็สวมสีเสื้อของยอดขุนพลครับที่เพิ่งไปเป็นแชมป์ K1 World กลางปีครับเป็นแชมป์ K1 คนที่5ของเมืองไทยนะครับยอดขุนพลวันนี้ก็มาเชียร์ด้วยก็อยู่ที่ร่างกายแหละครับร่างกายดีนี่ก็ถือว่าน็อกได้ทุกตัวครับหมัดหนักอยู่แล้วเอาละครับเดี๋ยวดูว่าใครน็อกใครครับคู่นี้ปิดท้ายรายการไทยไฟท์วีคที่54นี่ครับขวาครับเตะมาเต็มแข้งเต็มลำแข้งของขวัญครับนะครับเตะคืนครับของขวัญที่ไม่มีใครอยากได้แล้วครับแข้งหนักๆแบบนี้ครับแต่หนีไม่พ้นครับบนเวทีนี่ครับมาแล้วหัวหัวแบบเข้มๆมาเลยครับขวัญแข้งซ้ายขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับยูเนสเบนารีมาซ้ายกระแทกซ้ายคือมาหมัดขวาครับหลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับแข้งขวาซ้ายหน้าจิ้มไปครับเตะขวาจ่อล่างขึ้นมาซ้ายหน้ากระแทกไว้ครับอาศัยความรวดเร็วเลยครับชิงกันออกครับจับจังหวะชิงไหวชิงพลิกชิงจังหวะกันครับดูว่าต้นๆ นี่ก็ความเร็วครับของยูเนสเบนารีครับแม่เริ่มจะมาครับโอ้จังหวะแย็บแบบงูฉกครับแล้วก็มีลูกหนักตามเข้าไปขวัญนี่ยังต่อยไม่โดนยูเนสเลยนะครับแต่ก็พยายามเดินอยู่ครับจังหวะความเร็วเนี่ยช้ากว่าพอสมควรครับโอ้โหแล้วดูครับเข้ามาเนี่ยมีอัปคัตด้วยเดี๋ยวดูว่าถ้าโดนของท่านนั้นขวัญไว้บ้างเนี่ยยูเนสจะเป็นอย่างไรครับแต่ตอนนี้นี่ได้ยูเนสได้ไล่ลำไปก่อนแล้วเอาละครับดูฮะเราสั้นกว่าครับสั้นกว่านี่โดนก่อนนะครับเอาละครับแม่โดนอีกทีนึงโอ้ดูเขายิ่งชกยิ่งมั่นใจเลยนะครับยิ่งชกยิ่งกล้าออกแล้วก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจะโยนความมั่นใจให้เขาแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วเหมือนแดงๆแล้วนะครับได้เลือดไปแล้วจิ้มลำตัวไปครับนี่ครับเริ่มคูกับบ้างเริ่มจะคูกลับบ้างครับรับเยอะเก็บเยอะไม่ดีครับพยายามทอนแล้วซ้ายหน้ายูเนสเบนารีซ้ายหน้าเจอหมัดขวาของขวัญครับซ้ายหน้าเขาออกยาวนะครับคอยกระแทกอยู่เรื่อยครับหมัดของยูเนสเบนารีขวัญเตะมาที่ฐานล่างครับจี้พับนายเจอหมัด 1-2 คืนวงในครับโอ้พยายามชิงกันป้ายหน้าขวางหน้าหมดยกแรกกลับมาดูภาพช้ากันครับนี่คือคู่ที่7ของรายการนะครับยูเนสเบนารีจากโมร็อกโกครับ
ยกแรกเนี่ยถือว่าความเร็วเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินครับมาแบบ Fast and Furious เลยครับดูครับจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของเขาครับถือว่าอันตรายมากๆครับอัปคัทนี่ไม่โดนครับแต่ว่าฮุกนี่แม่ยังดีว่ายังเกร็งไว้ได้ครับจังหวะตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับมาเป็นชุดตลอดนะครับอาวุธของยูเนสเนี่ยไม่มีออกครั้งเดียวครับแม่โดนสวนมาเหมือนกันขวัญก็พยายามทำความเร็วให้ทันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปล่อยเขาออกแล้วเขาเหมือนหยิบยื่นความมั่นใจให้เขาครับช่วงหลังๆก็มีเริ่มจะมีออกกลับไปเยอะกว่าเดิมแล้วก็ขู่กลับไปบ้างนะครับเกมของขวัญยอดขุนพลไฟคลับหรือว่าขวัญสองพลเจ็ดครับโอ้ยซ้ายมาแล้ว ซ้ายเขาดีดยาวครับยกแรกได้เห็นเนี่ยหมัดซ้ายแล้วก็แหมยกนี้มีแข้งซ้ายหน้าด้วยครับขวัญลุยแล้วครับขวัญลุยแล้วครับอยู่นอกอยู่ในระยะเนี่ยเขายาวกว่าครับประชิดดีกว่าครับระยะกลางระยะใกล้ครับเดินขยับเข้าไปครับขวัญยูเนสบัตร1 2ขวัญเตะจ่อล่างเอาแล้วครับแม่ตอนนี้เอาความเสี่ยงไปแลกกับชัยชนะหรือเปล่าครับตอนนี้ขวัญแม่แต่ว่าเข้าไปก็ยังไม่ต่อเนื่องเลยครับพยายามจะติดเครื่องเดินเร็วทุ่มกำลังให้มากขึ้นครับขวัญดูครับแม่ยังแม่หลุดไปครับขยับเดินต่อกดดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีหมัดเด็ดอาวุธอันตรายหรือเปล่าครับขวัญพยายามจะจับแต่ว่าความแม่นครับโอ้ยูเนสเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าต่อยไม่แม่นครับแต่ว่าเขาเร็วครับระหว่างดึงหลบโยกหลบนี่โหถือว่าสายตาเนี่ยสุดยอดโอ้มาเป็นลิงหลอกเจ้าเลยแล้วครับยูเนสครับแหมสเต็ปแกไม่ให้เราจับทางได้ครับพยายามเข้าออกแบบรวดเร็วครับขวัญก็พยายามเดินเข้าไปครับเจอหมัดใหม่แล้วเจอหมัดอีกแล้วช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ครับโอ้ดูครับจะถึงตัวครับกว่าทัวจะสุกครับระวังงาจะไหม้ครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้แล้วดูแกออกมาแบบเนี่ยครับโจทย์ใหญ่เลยครับโจทย์ใหญ่เลยครับวางแผนจะเข้าถึงตัวแล้วเจอหมัดดักแบบนี้ครับแล้วช่วงก็เสียเปรียบด้วยครับหมัดไม่โดนเจอหมัดขวาเจอหมัดมาอีกแล้วโอ้สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีครับแบบนี้ครับมาถึง2เตะขวาจ่อล่างยูเนสเบนาลีโอ้โหนี่ครับงาไม่ไหม้ครับแต่ว่าหน้าไหม้ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูแม่ต่อยยังไม่โดนหน้าของยูเนสเลยนะครับโอ้โหนี่มาแบบเร็วเหลือเกินหิวครับอ้าวแต่ว่าขวัญนี่ยังไว้ลายครับกระดูกนี่ไม่ได้มีเอาไว้ต้มซุปนะครับถือว่าเคี่ยวกรรมมาอย่างดีครับตอนนี้โอ้โหคนต่อยเยอะอาจจะโดนทีเดียวหลับก็ได้ครับนี่ครับขวัญแหมจะสปินนิ่งครับสปินอีกทีหนึ่งแหมสปินหลุดครับขยับเดินเข้าไปขวัญง้างอุ้ยแหมโอ้โหยกนี้มันเหลือเกินเดือดเหลือเกินครับโดนเยอะมากๆนะครับหน้านี่ช้ำหมดแล้วนะครับแต่ก็เกียร์ครับยังทนทานยังอยู่ครับเก๋านะครับรายนี้ครับขวัญครับภาพช้านะครับจังหวะเขาจิ้มลำตัวมาครับเตะซ้ายเราก็เนี่ยครับจะเอาคืนไม่โดนครับพลาดเป้าไปครับหมัดเมื่อสักครู่หมัดซ้ายครับยูเนสออกมาเป็นชุดเลยนะครับ1 2 3มามีครับแล้วออกบ่อยขยันออกซะด้วยครับหมัดของแกหมัดขวาครับหมัดซ้ายครับแล้วดีครับแหมเวียนกลับมาลูกนี้ครับดีไม่โดนครับสองยกผ่านพ้นครับความมันบนเวทีคู่สุดท้ายของเราไทยไฟท์ลีก54มุมดำยูเนสเบนาลีมุมขาวขวัญยอดขุนพลไฟคลับยกสุดท้ายเอาละครับแม่ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะครับขวัญเองนี่ก็ยังมุ่งมั่นมากๆครับกับการที่จะคว้าชัยครับแม้ว่าจะโดนทางด้านยูเนสเนี่ยนวดไปเยอะครับนี่ครับ
แล้วดูการออกหมัดเนี่ยเขามาแบบใช้ความเร็วนะครับมีสเต็ปออกที่สวยงามครับโอ้โหเอาละครับขวัญดูจะมีลูกปัดล่างหรือเปล่าโอ้ยว่าโดนครับนี่ครับโอ้โดนทางด้านยูเนสอีกแล้วครับโอ้จังหวะขึ้นหน้าลงท้องนี่มาเร็วเหลือเกินเอาละครับขวัญตั้งหลักเดินต่อไม่ท้ออยู่แล้วครับขวานี้ก็ยังไม่โดนแย่ก่อนครับหมดมากรรมการภูกิจพามไปอยู่เร็วเหลือเกินครับอย่างที่เรียนไปลิงหลอกเจ้าพยายามเดินจับทางออกอาวุธหนักๆลำใหญ่ๆนะครับขวัญครับแต่ตอนนี้เหมือนเกมยังต่อไม่ติดเท่าไหร่เท่าที่ควรครับก็ต้องลุยต้องสู้กันต่อไปแล้วครับกระโดดต่อยมาเลยครับโอ้ยดูครับสับไปอีกสับไปอีกครับจังหวะนี้เขามาเป็นชุดมาเป็นพายุครับเข้าเบรกครับยูเนสเบเนอรี่โอ้ฟันยางของใครครับของขวัญครับแม่โอ้โดนยูเนสเนี่ยนวดไปเยอะเหลือเกินครับยกนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นครับทางด้านขวัญโอ้โหหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่าช้ำไปหมดแล้วครับทั้งเลือดทั้งโอ้โหดูฮะจากพิษหมัดของนักชกโมร็อกโกเหรอครับโอ้มาทั้งความเร็วมาทั้งความแม่นโอ้ค่อนข้างแน่นอนมากครับวันนี้ของทางด้านยูเนสโอ้คิดหนักแล้วครับเกมของขวัญยอดขุนพลไฟขับครับเจอหมัดมาเจอหมัดขวามาอีกครับโอ้โหเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับไม่ไหวครับสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวเลยครับโอ้พยายามต้านสุดฤทธิ์ครับแต่ว่าเจอมาเป็นชุดแบบนี้ครับโอ้โหดูแม่โดนแบบสะสมครับโอ้ต่อยแบบเหมือนพึ่งครับค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆครับสร้างความบอบช้ำไปเรื่อยๆครับให้กับคู่ต่อสู้จนสุดท้ายครับแม่ดูครับนี่ดีใจครับเพราะว่าเขารู้ครับว่าขวัญเนี่ยคือสุดยอดนักชกครับโอ้แล้วเขาสามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงอันสูงอย่างขวัญได้เนี่ยโอ้โหก็ดีใจเป็นธรรมดาแล้วครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับยูเนสเบเนอรี่วันนี้นี่โอ้เต็ม10ไม่มีหักดูภาพช้าครับจังหวะแยบต่อยนี่โหมาด้วยความแม่นครับสเต็ปดีมากครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะครับแม่มาแบบเหมือนต่อยเป้าเลยครับนี่ฮะจ้วงเข้าไปลัวเข้าไปโอ้โหดูฮะต่อยอีกครับจังหวะพระเดชศึกนะครับนี่ครับโดนทุกหมัดนะครับโดนจากไม่หนักก็กลายเป็นหนักครับสะสมไปเรื่อยๆนี่ฮะค่อยๆโดนค่อยๆนวดไปครับแล้วดูจังหวะวิญญาณเพชฌฆาตของเขาครับโอ้รัวจนขวัญเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆครับไฟนี้นี่ครับสุดยอดจริงครับยูเนสเบเนอรี่ก็เดี๋ยวดูและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner, Eunice from Morocco!